ขณะที่งานรวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์เพื่อเราเพื่อโลกกับงานสังคมสุขใจครั้งที่8บรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่วันแรกนะครับคนทั้งสุขภาพให้ความสนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักทางด้านพ่อค้าแม่ค้าตลาดสุขใจและเกษตรกรจากเครือข่ายทั่วไทยก็มีการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพดีมาจำหน่ายกันเป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารการเกษตรอินทรีย์รวมไปถึงงาน Art and Craft นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมความรู้เวทีเสวนานิทรรศการเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์อีกด้วยทั้งนี้งานสังคมสุขใจเป็นงานประจำปี1ปีเนี่ยจะมีครั้งเดียวนะครับปีนี้จัดต่อเนื่องไปเลย3วันจนถึงวันที่19กุมภาพันธ์ณสวนสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับจัดขึ้นครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะครับถึงเวลา 17:00 น.ครับ